างลัดไปมหาลัยนะครับตอนนี้ประมาณ9โมงกว่านะครับ9โมง10ก็พอดีเมื่อวานไปกับเพื่อนแล้วก็เจอทางลัดจะไปมหาลัยนะครับก็วันนี้ก็เลยลองมาดูนะครับตอนนี้ก็ปั่นอยู่ในป่าไม่ใช่สิครับปั่นอยู่ในสวนนะครับเป็นพาร์คลมรื่นมากก็เส้นทางลัดนี้ก็จะส่วนมากก็จะเป็นที่พักนะครับปกติไปเส้นทางหลักก็จะเจอแต่ถนนแล้วก็จะมีรถนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนเป็นทางลัดเข้ามาในหมู่บ้านก็ขับผ่านสวนเข้ามาเลยถ้าไม่หลงซะก่อนนะครับก็จะไปถึงอย่างรวดเร็วมากวันนี้ท้องฟ้าครึ้มนิดๆนะครับ9โมงแล้วยังไม่มีแดดเลยเราก็ไปเรื่อยๆตามทางของเรานะครับเดี๋ยวก็คงถึงวันนี้ไม่รีบจริงๆแล้วนะครับจากทางลัดตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราวิ่งย้อนกลับไปเราสามารถวิ่งไปถึงโรงหนังปาเต้ได้เลยตรงอย่างเดียวไปง่ายมากแต่ว่ายังจำไม่ได้เดี๋ยวต้องลองไปอีกทีนึงว่าจะจำได้ไหมข้างบนตรงนี้เป็นถนนนะครับเหมือนกับเป็นถนนวงแหวนโอเคถ้าจำไม่ผิดต้องเลี้ยวซ้ายจำได้แล้วครับทางเส้นทางนี้โอเคเจอตึกเราแล้วครับโอเคใกล้มากเลยครับถ้าไปเส้นทางหลักต้องอีกเลี้ยวนึงใหญ่ๆนะแล้วก็ค่อยปั่นเข้ามาทางนี้ไม่ถึง5นาทีนะครับจากทางที่เราเริ่มต้นถ่ายวิดีโอเมื่อกี้นะครับแป๊บเดียวช่วงนี้ไม่มีรถเพราะว่าคนไปฮอลิเดย์กันหมดก็เลยเงียบแต่ไม่รู้ว่าหลังวันที่1กันยาจะเป็นยังไงนะอาจจะคนเยอะมากก็ได้ที่จริงเราจะต้องเลี้ยวซ้ายก่อนหน้านี้แต่ว่าเราลองพามาข้างหลังโอเคตรงนี้เป็นแคมป์ก่อสร้างเขาไม่ให้เข้านะครับมาดูตึกตรงนี้สวยมากเห็นที่สโลปตรงนั้นเขาปลูกหญ้าบนหลังคาโอเคเดี๋ยวเราอ้อมไปทางเดิมต้องหาทางเลี้ยวสักทางหนึ่งโอเคต่อไปจะได้ใช้ทางนี้นะครับจำได้ละถ้าจำไม่ได้ก็ค่อยเปิดกล้องดูอีกทีนึงโอเคโดยปกติเราจะต้องวิ่งเส้นทางนี้นะครับ
แล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้จะต้องไปออกถนนใหญ่ก่อนแล้วก็ค่อยถึงตึกนะครับที่เราเห็นตึกเมื่อกี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะแมทกับเนเชอรัลไซด์คณะนี้ใหญ่มากนะครับตอนนี้ก็ใช่นี่ก็ที่เราเห็นตรงนี้ก็เป็นมหาลัยนะครับที่นี่จะมีลูกกับลูกคันเซ่ถ้าเรียกชื่อไม่ผิดโอเคตอนนี้เราก็ออกมาเส้นทางหลักที่ใช้กันอยู่ประจำแล้วนะครับตามทางมาให้เรื่อยๆเห็นตึกสีฟ้านะครับชมบรรยากาศเรื่อยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนี่ครับจะถึงแล้วนะครับเบิร์นรูบล็อกข้างหลังนั้นก็ข้างหน้าที่เห็นนะครับก็เป็นสปอร์ตเซ็นเตอร์นะครับตรงนี้คือตึกเรียนของเราที่เห็นไกลๆนู่นนะครับที่เราเห็นตอนแรกที่เขาปลูกหญ้าไว้ข้างบนโอเคครับวันนี้จบการเดินทางแค่นี้ก่อนเดี๋ยวตอนเย็นจะถ่ายอีกเส้นทางหนึ่งนะครับ